วัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168 Channel วันนี้พาชมเหรียญดีปีลึกของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธรุ่นเสา5คูณทรัพย์แสนล้านออกเมื่อปีพ.ศ.2539นะครับเอกลักษณ์นั่งยองหลวงพ่อคูณครับเหยียบกล่องไม่ขีดรอบๆของเหรียญนี้จะเป็นยันครับด้านล่างเขียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเหรียญนี้จะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับต่อคดกำกับเนี่ยต่อคดกำกับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับบนคำว่าหลวงพ่อคูณตรงนี้เดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับนะครับคดจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเท้าขวาหลวงพ่อจะเหยียบกล่องไม้ขีดแบบนี้นะครับเนี่ยรอบๆเหรียญจะรอบๆเหรียญจะเป็นยันรอบๆเหรียญเป็นยันนะครับรอบเหรียญจะเป็นยันแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อคือเนี่ยครับมือขวาหลวงพ่อจะขี้บุหรี่ในลักษณะนี้นะครับเจาะห่วงเหรียญสมัยก่อนจะเจาะห่วงแล้วก็มีหูห่วงนะครับเราไปดูด้านหลังกันครับไปดูด้านหลังว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับด้านหลังเป็นพระนาคปกครับด้านหลังเป็นพระนาคปกด้านบนจะเขียนเนี่ยเขียนชื่อรุ่นเขียนชื่อรุ่นแล้วก็วันที่พ.ศ.ด้านล่างเขียนวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาครับเขียนชื่อรุ่นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเสา5รุ่นเสา5วันที่23มีนาคมครับครับชัดเจนนะครับพ.ศ. 2539นี่ครับคูณทรัพย์แสนล้านครับเป็นพระนาคปกอยู่ด้านหลังยังสมบูรณ์อยู่นะครับเหรียญนี้ยังสมบูรณ์อยู่ด้านล่างเขียนวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาพับออกเมื่อปี39พ.ศ. 2539นี่4959นี่จะ30ปีแล้วครับพับจะ30ปีแล้วถือว่าสภาพยังโอเคสภาพยังโอเคนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับเหรียญนี้ผมจะแบ่งปันให้350บาท350บาทสำหรับคนที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณนะครับหายากครับหายากคูณทรัพย์แสนล้านหลังจะเป็นพระนาคปกแบบนี้แล้วด้านหน้าเอกลักษณ์นั่งยองเหยียบกล่องไม่ขีดแบบนี้หายากครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ